สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับช่วงลาวแฮปปี้ EP 2ทางช่อง YouTube KTN Studio ในคลิปนี้หรือว่า EP นี้พวกเราจะพามาเบิ่งการดำรงชีวิตของคนลาวที่อยู่เขตนอกหรืออยู่ต่างแขวงซึ่งเราจะเริ่มจากแขวงสยบุรีตอนนี้พวกเราอยู่บ้านแดดเมืองธงมีชัยแขวงสยบุรีฝากทุกท่านติดตามพวกเราในเด้อพวกเราจะมีคลิปทุกๆวันอาทิตย์ในช่อง YouTube KTN Studio วันนี้เราสิพาไปเบิ่งทางประตูเพิ่นศาลของเนาะศาลของตอนนี้เพิ่นกำลังนั่งจักตอกอยู่หนทางไปก็อยากยากหน่อยนึงจังใดก็มาเบิ่งนำกันนี่แหละเนาะเป็นประตูเพิ่นเดี๋ยวจะสิพาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆกำลังพูดไม่ตอกเราไม่ตอกเลยตอนนี้เราอยู่กับพ่อเฒ่าเนาะชายอยู่บ้านนี้เขาว่าปุ้ยเอ้ยเพิ่นกำลังจัดตอกแล้วก็เหลาสิซานคล้องหรือว่าซานสิบเข้าเนาะแต่ว่าคือซีเมนต์คล้องตัวนี้นะตรงในตอกนี่นะเพิ่นมานั่งอยู่กองกองไม้เพื่อนเนาะอยู่งานบุเฮตอยู่งานบุคักบุเหมาะนี่อยู่กองกองไม้เวลาว่างเนาะนี่เนาะเป็นจากศาลทันเวลาบ่ว่างไปให้ไปนาเนาะมีว่างแล้วก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็จักตอกลีนศาลคล้องเป็นไม้ที่เพิ่นเอามาจากศาลนี่เนาะไม้ตัวนี้นะตัวนี้มันจะปองสั้นเนี่ยมันก็มีบางอันมันจะปองยาวค่านี้ก็มีเนาะคันมาสานดงหรือว่าสานอันนั้นแนวใหญ่ๆจะเอาตัวยาวเนาะเพราะว่าการจักสานมันจะเอามีข้อกันกลางเมื่อไรเนาะมันจะหักแล้วมันจะบ่งามไม้นี่เป็นไม้บงอันนี้เนาะไม้บงต้องไม้แก่แลหน่อยนึงเนาะคันอ่อนหลายก็สานบ่ได้อันนี้ก็มีหลายปองเติมนี่ยาวปองหนึ่งก็ยังสั่นติดเข้าบ่ได้ซะ2ปองพุ่นล่ะ 2-3 ปองพุ่นล่ะสั่นติดเข้าสั่นหวดนี่นะอันนี้เราอยู่กับผู้จักสานเนาะเป็นพ่อของแม่ข้าพเจ้าเองเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานการสานของพ่อใหญ่เนาะอันนี้เป็นหวัดแล้วก็มีข้องนำอันนี้เนาะงามหลายเมื่อกี้นี้เพิ่นไปต่อยมักม่วงมาให้กินเนาะตอนนี้เราพี่พากันมากินมักม่วงนะมักม่วงเป็นตะแซ่บขนาดนี่เนาะแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อม่วงบ้านเฮาปิดมาใหม่ๆเขาเอิ้นมะม่วงยังนี่มะม่วงอย่างเงี้ยซื้อมันนะนี่เนาะเป็นแต่แซ่บขนาดมะม่วงเขียวติเนี่ยนั่นแหละมะม่วงเขียวเสวยกำลังอีบอมะม่วงเขียวเสวยเนาะมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันมาเด้อเจ้าของหินน่ะส้มพอดีมาส่งบันไดพอดีอ๋อถ่ายเบิ่งใกล้ๆเลยให้น้ำลายไหลไปน้ำกันเป็นไผอยากกินส้มไผมักกินส้มกันติดตามมาได้ที่บ้านแดดเมืองธงมีไซแขวงสยบุรี
ปิดลงมาพอด3นาทีเนาะกินมากินเลยแล้วก็ล้างแล้วก็มาป้าแล้วก็กินได้ป่ะโอ้ยกินเป็นแต่แซ่บแท้ล่ะเอามาตุ๋นจิ้นล่ะเป็นจังได้ทายทายก่อนให้พวกเจ้าแซ่บก่อนซะเอ้าอยู่อย่างนี้มากละ5อันนี้ก็สิกินแล้วบัดนี้นะบัดนี้อันนี่มีปิดเทียมเลยท่านผู้ชมเห็นบ่นี่มันบ่สิจำหลายๆให้บ่ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการท่องเที่ยวแขวงสัญญาบุรีในคลิปต่อไปของเราจะมีกิจกรรมหรือภาพธรรมชาติงามๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันถ้าติดตามของเราเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี